เขาคงจะเป็นยังไงเจอกันนานที่สุดไหมโอ้โหก็วันนี้นะครับเรามานัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับคดีที่คุณลุงจรูญเนี่ยฟ้องครูปีชาแล้วก็ทนายวรยุทธ์นะครับในข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จนะครับในคดีที่ชนะคดีไปแล้วนะครับที่ยกฟ้องไปนะครับทราบว่าฝ่ายของทนายวรยุทธ์และครูปีชาไม่มามีการส่งเสมือนทนายมาแทนเนี่ยตรงนี้จะยังไงครับจะมีการไต่สวนได้ไหมก็ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเขามีเหตุเลื่อนนะครับศาลคงจะอนุญาตให้เลื่อนแหละก็เป็นสิ่งที่พวกเราคิดกันอยู่แล้วนะครับว่าเขาคงจะเลื่อนไปก่อนนะครับแต่ว่าก็เลื่อนแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะเดี๋ยวยังไงคราวหน้าเนี่ยเขาก็ต้องแต่งตั้งทนายมาเพื่อจะซักค้านนะครับถ้าไม่แต่งตั้งทนายมาเพื่อซักค้านเนี่ยเราก็สามารถจะสืบพยานไปได้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าไม่ติดใจแล้ววันนี้จะต้องใช้เวลาอีกนานไหมถ้าเกิดว่าเลื่อนคงใช้เวลาไม่นานนะครับขึ้นอยู่กับว่าทางศาลเนี่ยท่านมีคดีเยอะไหมถ้าไม่เยอะก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับทราบข่าวว่ามีการศาลอุทธรณ์ภาค7มีการนัดไก่เกี่ยตรงนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นไงก็เขานัดไก่เกี่ยวันที่เท่าไหร่นะ20 มีนานะครับก็เป็นขั้นตอนของทางศาลอุทธรณ์นะครับที่จะเรียกคู่ความทั้ง2ฝ่ายมาว่าสามารถที่จะตกลงกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวก็อยู่ที่ทางคุณลุงจรูญนะครับว่าจะยังไงบ้างนะครับแต่ว่าคดีนี้เราก็ชนะคดีไปแล้วนะครับอยู่ที่คุณลุงแล้วล่ะนะครับมาไก่เกี่ยในเรื่องคดีความทั้งหมดนะครับผมคิดว่าศาลท่านคงจะพูดถึงคดีอื่นๆที่จะมีการฟ้องแล้วก็มีที่จำหน่ายคดีวิชั่วคราวด้วยนะครับเพื่อให้คดีเนี่ยมันหมดจากในศาลไปนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็อยู่ที่ความสมัครใจความยินยอมของทางคู่ความทั้งสองฝ่ายแหละถ้าเกิดสามารถตกลงกันได้ก็อาจจะจบได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณลุงจรูญไม่ยอมก็คงจะจบไม่ได้นะครับคุณลุงครับในใจฮะถ้ามีการไก่เกี่ยเกิดขึ้นจริงก็ขอคุยกันก่อนคุยกันก่อนพร้อมที่ให้อภัยผู้รุนีได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมครับมันไม่ยังไม่จบคือมีต่างๆนานาว่าคุณลุงขายบ้านไปอยู่ที่อื่นนะข้อที่จริงเป็นไงไม่ขายไม่ได้ขายหรอกขายทำไมก็คือผมยังนอนบ้านลุงอยู่เลยที่เหมือนกันวันนี้พี่วรยุทธ์ยังไงมอบหมายไงบ้างเคลียบไม่ให้ข่าวค่ะเขาเลื่อนไปวันไหนที่30ครับ30มีนะครับก็เขาขอเลื่อนนะครับซึ่งศาลก็อนุญาตนะครับเราไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะเห็นว่าเป็นการเลื่อนแค่ครั้งแรกนะครับก็เลยเลื่อนไปวันที่30มีนาปี63ตอน9โมงเช้านะครับตอนนี้ได้ไต่สวนมูลฟ้องจริงๆแล้วแหละนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการไต่อะไรนะไม่มีครับไม่มีครับก็เดี๋ยวก็วันที่30คงจะไต่คุณลุงกันนะครับ2ปากผมคิดว่าปากเดียวน่าจะพอแล้วแล้วก็ยื่นเอกสารเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเท็จหรือไม่เท็จเนี่ยเอกสารมันฟ้องอยู่แล้วนะครับในคดีที่เราสืบไปแล้วเสมือนทนายที่มาเป็นตัวแทนวันนี้เขาให้เหตุผลไงครับที่ขอเลื่อนว่าทนายวรยุทธ์นะครับซึ่งเป็นทนายของครูปีชาแล้วก็เป็นทนายของตัวเองด้วยเลยนะครับติดว่าความอยู่ที่ศาลอื่นนะครับก็เลยไม่สะดวกมาวันนี้ก็เลยขอศาลอนุญาตไปนะครับ